เล่าข่าวคนดังสนับสนุนโดย TrueMove Edge 4G LTE 3G Plus และ Wi-Fi ในเวลาของรวมเล่าข่าวคนดังครับคนดังท่านแรกก็เป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ครับคุณวิเชียรจันทรโนทัยครับไปเป็นประธานพิธีปักดำวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อครับหลังจากปักดำเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาผ่านไป3เดือนเสร็จๆครับก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวเปิดงานเสร็จสรรพแล้วก็มีการฟาดข้าวหรือบางที่ก็ใช้นวดข้าวครับลักษณะอย่างเงี้ยครับแม่ท่านผู้ว่าก็ไม่ชำนาญนะครับก็เลยเรียกท่านรองผู้ว่าครับคุณสุชาติราชดุษฎีบอกมาลองหน่อยสิคุณนี่ครับทะมัดทะแมงกว่าเยอะเลยครับหลังจากฟาดข้าวนวดข้าวเสร็จแล้วคราวนี้ก็ถึงประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวเนี่ยครับผู้ว่าเกี่ยวข้าวบนคันนาครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ครับเนี่ยครับมีกลองยาวคนตีกลองยาวก็มีทั้งนักศึกษาหญิงที่ท่าทางธรรมธรรมแงนะครับส่วนนักศึกษาสวยๆครับเป็นนางรำครับเนี่ยครับรำกลองยาวอยู่บนคันนาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับหนุ่มลูกทุ่งคุณสุชาติราชดุษฎีดูลีลาสิครับริ้วจริงๆส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับปรบมือไปก่อนครับไม่ค่อยเชี่ยวชาญแบบชาวบ้านนะครับแต่ว่าปรบมือไปได้สักพักนึงแม่เห็นใครๆก็สนุกสาวงามก็รำกันสวยงามเผลอพลับเดียวครับผู้ว่าเอาแล้วครับดูครับลีลาผู้ว่ารำอาจจะไม่สวยครับแต่สนุกเพราะรำด้วยใจคนดังท่านต่อไปครับผู้ว่าเหมือนกันนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรคุณพีรศักดิ์หินเมืองเก่าครับนี่ครับมาแล้วครับขับรถมาเองเป็นประธานเปิดงานชิมชมช็อปโอท็อปก้าวไกลสู่อาเซียนครับนี่ครับนั่งรถโบราณแล้วก็ชิมชมช็อปไปเรื่อยครับและพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเริ่มแล้วครับมีการรำมโนราครับของนักศึกษาที่นั่นครับสวยงามมากครับดูแล้วก็คล้ายว่าเป็นโนราสมัยใหม่นะครับหลังจากรำเสร็จแล้วครับประธานจัดงานก็กล่าวรายงานให้ผู้ว่ากล่าวเปิดตามคิวก็บอกว่าขณะที่ประธานกล่าวรายงานนั้นนางรำจะต้องทำท่าแบบนี้ครับท่าค้างไว้นะครับและคราวนี้มาถึงท่านผู้ว่ากล่าวเปิดงานครับสาวก็ยังทำท่าค้างไว้อย่างนั้นครับท่านผู้ว่ากล่าวนานพอสมควรครับโดยจะเห็นว่าดูครับสาวเริ่มหน้าไม่ค่อยดีแล้วเมื่อยครับสักพักหนึ่งท่านผู้ว่าตัดสินใจที่ว่ากันว่าถูกใจสาวมากตัดสินใจอย่างไรฟังครับแล้วก็ความจริงจะกล่าวมากกว่านี้แต่น้องๆข้างหลังได้ยินเสียงว่าเมื่อยเมื่อยแล้วว่ากันก็เลยขอถือว่าเป็นเวลาสมควรแล้วคนดังท่านที่3ครับคุณชาญชัยสอนศรีวิชัยนะครับทนายอำเภอบ้านท่านจังหวัดชัยภูมิครับเป็นประธานจัดงานนะครับเรื่องการออกกำลังกายต้านภัยหนาวมีการเล่นฮูลาฮูปครับแต่ว่าทนายอำเภอนั้นเล่นไม่เป็นนะครับไม่เคยหัดมาก่อนใกล้จะเปิดงานแล้วครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าครับให้ข้าราชการของอำเภอครับช่วยสอนหน่อยนี่ครับแม่ข้าราชการขนาดเล่นฮูลาฮูปแล้วยังผอมน้อยครับแต่ว่าเล่นเด็กคล่องมากลอยหน้าลอยตามือไม้ดูครับง่ายจริงๆครับท่านนายอำเภอขานายอำเภอเอาบ้างครับโอ้โหไหนเธอบอกว่าง่ายอ่ะเนี่ยดูซิเนี่ยเธอเอาครับทำท่าว่าจะได้แม่เอวไม่ดีนายอำเภอเอาไงดีงานก็ใกล้จะเปิดแล้วเอาแม่ได้แค่5วินาที3วินาทีอ่อนใจครับไม่เอาแล้วไม่ทันแล้วดูครับผู้เฒ่าผู้แก่เขาลอยหน้าลอยตามันง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือแต่ดูท่านนายอำเภอกับเพื่อนสิครับดูครับปวดหลังเลยครับเพราะว่าก้มเก็บมากกว่าดูครับเอาครับทำท่าว่าจะได้โอ้โหพยายามจะย่อช่วยและดูสาวที่ทำโชว์ให้ดูครับดูสิครับนี่ครับมีเตะแข้งเตะขาสองคนสลับหน้ากันมาครับโอ้โหปีหน้าดีกว่าไม่ไหวแล้วปีหน้าปีหน้าปีหน้าจะดีกว่านี้ปวดเอวไปหมดแล้วมาถึงคนดังท่านสุดท้ายครับคุณสมคิดนาคพิสุทธิ์ครับผู้อำนวยการกสทช.นครศรีธรรมราชครับงานวันเด็กครับกสทช.จัดงานให้เด็กๆมีความสุขครับให้ความรู้ทางด้านวิชาการเสร็จแล้วก็เลี้ยงสิครับขนมนมเนยครับของหวานของคาวมีครบแล้วก็แจกของขวัญด้วยมีทั้งเล็กใหญ่มากมายครับบางคนโชคดีก็โอ้ได้เป็นรถจักรยานเลยนะครับปั่นกลับบ้านคุณแม่มีความสุขมากครับที่ได้
หลังจากมอบเสร็จแล้วก็บอกว่าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยมีทีหลังก็ไม่เป็นไรครับเอาละครับทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งให้ช่างภาพได้ถ่ายกันครับยิงพลุกระดาษครับนี่ครับมาแล้วครับลมหวนกลับเล็กน้อยแล้วก็พลุกระดาษนั้นละเอียดมากครับโอ้โหดูครับปลิวถอยหลังนะครับประธานโดนเข้าไปเต็มๆทั้งเสื้อทั้งผมทั้งศีรษะนี่ครับโอ้โหรองประธานผู้ร่วมงานโดนกันทั่วหน้าลงมาข้างล่างครับนี่ครับถอดเสื้อสะบัดปัดศีรษะปัดผมยังไม่หมดครับต้องให้ลูกน้องมาช่วยเก็บอีกต่างหากปีหน้าเอาแบบละเอียดน้อยหน่อยก็ได้น้องเอ๋ยทั้งหมดนี้คือรวมเล่าข่าวสนุกนะครับชดเชยวันจักรีครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ14เมษายนวันสงกรานต์อย่าลืมนะครับชมรายการเราสักก่อนครับรวมเล่าข่าวสนุกแล้วก็ไปสาดน้ำฉลองสงกรานต์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ